คือมันอยู่ที่ว่ารสนิยมของคนรุ่นใหม่เนี่ยอีกหน่อยเนี่ยผมเชื่อว่าการซื้อของไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษมีไหมอ่ะยังมีอยู่แต่ทวนลดลงเพราะคนรุ่นใหม่ก็จะเริ่มไหว้ไม่ให้เป็นถูกไหมฮะก็จะรู้ว่าจะไหว้ส้มไหว้บางทีอาจจะเหลือไหว้ผลไม้เขาเรียกว่าไหว้แต่ผลไม้ไม่ได้ไหว้ของเขาเราไหว้เจเราไหว้ผลไม้แต่เริ่มเปลี่ยนไปทวนนี้มันจะเป็นออริจินอลคืออย่างเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเขาไหว้ศาสตร์จีนเนี่ยโหผมไหว้นะครับยิ่งเยอะนี่บารมีเยอะอู่บ้านนี่รวยไหว้ที่แจกเยอะๆอะไรเงี้ยกลายว่าบ้านไหนไหว้เยอะยิ่งรวยบางทีปูมาถึงหน้าบ้านเลยเดี๋ยวนี้โอ้โหหดกันหมดครับเดี๋ยวนี้เอาแค่ไหว้ก็พอหรือว่าแบบเอาแบบแค่แบ่งกินในครอบครัวพอไม่ต้องแบบเผื่อแผ่แบบชาวบ้านเลยงงแซ่ซาแซ่นี่กระจุกนึงแบบเป็นคำๆก็พอแล้วว่าครัวครบไม่แบบแต่ก่อนโอ้โหปลาหมึกหมูใช่ป่ะคนรุ่นเก่าเนี่ยคุณไหว้ปุ๊บคุณมากินคุณก็เฮงคุณก็รวยคุณไปแจกคนคุณก็รวยเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่คุณมีไหว้ศาสตร์จีนเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วคุณไปแจกคนเยอะๆเนี่ยถือว่าโหบ้านนี้รวยบ้านนี้แบบยิ่งไหว้ยิ่งรวยอ่ะเมื่อก่อนเป็นอย่างนั้นเนอะมาเนาะเออใช่ยิ่งแบบบารมีแล้วถ่ายโอ้โหเมื่อก่อนผมก็ไหว้แบบเต็มหน้าบ้านกันเนาะโอ้โหไหว้แบบปูกระดาษโอ้โหเต็มแล้วแบบคือ1เศรษฐกิจด้วยแหละมันไม่ดีแล้ว2คือว่ามันเกินความจำเป็นไงถือว่าไหว้มาก็ไม่กินหรือไม่ก็แบบไม่ใช่ทิ้งกันซะหรอกคือไปแจกคนหมดสุดท้ายเรากินเนี่ยมุดเราซื้อมาซื้อของ10,000เรากินเอง1,000เดียวแล้วไปแจก9,000ถามว่ามันจะเป็นไหมถือว่านี่ไหว้ของแห้งซื้อขนมซื้อเนี่ยซื้อพิซซ่ามาซื้อสปาเกตตี้อะไรพวกเนี้ยซื้อของแห้งมาไหว้ขนมก็ได้แล้วเอาความสบายเป็นหลักแล้วก็ว่าเขาไม่ค่อยยึดติดกับขนบธรรมเนียมประเพณีเหมือนของเก่าไหว้ก็พอขอให้ครบแต่ไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะก็ถือว่าครบแล้วก็เฮงๆเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันดีกว่าบางคนบอกว่าเฮ้ยยูเอาเงินอย่างเงี้ยยูไปแจกทานเงี้ยยูเอาเงินไปบริจาคไหมคุณซื้อของ10,000คุณไปทำบุญ2,000ดีไหมแล้วคุณก็ซื้อของ5,000อีก3,000คุณจะไปเที่ยวอะไรแล้วแต่อะไรเงี้ยตู้น้ำแก้ควยเงี้ยนิดหน่อยช้ำนิดหน่อยมาแล้วเกี๊ยวซ่าเนี่ยมาลงโบราณ168เกี๊ยวซ่าไม่เคยกินเลยนะเนี่ยเนี่ยแล้วก็มีเนี่ยชื่อมังกรบินโว้มังกรบินมังกรบิน